คนเมื่อนี้กลับมาพบกับน้องอูเนาะมาพบกับชาวน้องอูลองทานนี่ไปเก็บผักหลังจากที่ไปเก็บผักกับแม่มาน้องอูไปได้อาบน้ำอาบผ้าเลยล่ะอันนี้แม่ลาผักฝากไปให้น้องเมื่อนี้อูก็สมัยเฮ็ดซุปผักขุ่นง่องกับอีแม่เนาะแล้วก็สิมีป้าดาวมาห้อมกินน้ำเด้อมื่อนี้น่ะแล้วก็อีแม่ก็ได้ซื้อปลาเมื่อวานเนาะเมื่อนี้อูก็สมัยเฮ็ดปีปลากินเนาะแล้วก็มาเบิ่งวิธีการทำซุปผักของน้องอูเลยเนาะว่าสิเป็นยังไงบ้างกันทุกคนก็อาจถ้าว่าใครไปกินน้องอูตลอดก็จะเห็นน้องอูน้องอูอันนี้สุขภาพตลอดก็อาจจะดีอยู่ได้เนาะถ้าว่าผู้เดียวอยากลองกินแล้วว่าสุขภาพมันจะมีรสชาติเดิมเห็นวิธีการที่น้องอูเรียนแล้วก็สามารถเอาไปเรียนตามได้เนาะว่าแซ่บบ่หรือมันบ่แซ่บถ้ามันบ่แซ่บกันบ่กินเนาะเทื่อหน้าแล้วก็ถ้าว่ามันแซ่บก็เฮ็ดต่อเนาะแต่ว่าบางบ่ฮู้ว่าบางคนสิมักบ่สินะนี่ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเดี๋ยวขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนแรกเอาไปลูบก้อนเนาะอันนี้เป็นผักที่ป้าดาวเก็บให้น้องเฮาสิเอาผักตัวนี้ลงก่อนเอาผักตัวนี้ต้มก่อนได้ต้มดอนบ่แม่ผักตัวนี้นะแม่ต้มเบิ่งนึงเนาะผักนั้นลงแล้วมันเลี้ยวผักจะซื้อหลังจากที่เอาผักอันนี้ลงอะเนาะลงให้มันแบบยุบตัวนี้แล้วเนาะวันนี้เฮาก็สิเอาผักกุนง่องลงเนาะนี่ผักกุนง่องแต่ผักกุนง่องนี้น้ํามันจะเป็นสีแดงเด้อทุกคนอุ๊บลงไปต้มฮะมันนิ่มๆได้อยู่หรอกธรรมชาติเด้อนี่เห็นทุกคนเห็นบ่น้ำมันสิเป็นสีนี้น้ำสิเป็นสีนี้คือน้ำยาพิษเลยเห็นบ่คิดว่าผักอันนี้ต้มแล้วเป็นผักยาพิษเห็นบ่ทุกคนว่าน้ำเป็นสีนี้นี่อันนี้มันหากันเริ่มออกไอ้นี่คันถ้าแบบเขาต้มมันสุกๆเลยน้ำมันจะค่ำกว่านี้อีกแต่ว่าน้องอู้มักจะเอามันไปเกี่ยกินกับอันซุปผักเดินน้ำมันนี่นะหมุดกินให้คือแกงนี่นะมันจะแซ่บขนาดเลยเดี๋ยวท่าผักสุกนะทุกคนแล้วเราจะค่อยมาเบิ่งตอนสุกเหมือนกันแม่จันที่ปิ้งป่านะทุกคนแต่ว่าปิ้งป่าแม่จันนี่ซีแบบซอกเก็ตออกแล้วก็ขั้นที่ๆเด้อขั้นที่ๆเอาไม้เสียบปากมันเอาไม้เสียบเข้าในปากมันแล้วก็คนเกลือกับแป้งหนัวน้อยนึงเนาะมัดไว้จะปิ้งป่าจะเฮ็ดเป็นหีบแบบนี้ได้จะบ่ค่อยปิ้งใส่แตะปิ้งใส่แตะแล้วมันสิติดอันนี้มันสิติดอันนี้แต่ว่าคันเฮาบ่ซอกเก็ตแล้วปิ้งสมัยตะกี้อีแม่ว่าแม่ตู้ซี่ปิ้งให้แม่กินหั่นสิปิ้งแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวน้องอู๋ให้ทุกคนเบิ่งปิ้งแบบนี้นะจะเฮ็ดแบบนี้เนาะจะคั้นป่าให้มันมีความขี้ๆอันนี้เพราะว่าป่าอันนี้มันสิมีก้างหลายแล้วเพิ่นก็เลยแบบเฮามันทีๆแบบนี้แต่ว่าทางในปากมันนี่จะมีเอาไม้เสียบเข้าไปเนาะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้ปิ้งปลาแบบบูฮานเนาะแต่ว่าปลาอันนี้เป็นปลาคีรามันสามารถกินขี้มันได้ก็เลยแม่ก็เลยบอกขี้ออกส่วนปลา2ตัวนี้มันกินขี้มันบ่ได้ขี้มันจะแบบจังได๋ว่ามันเป็นมีขี้ทรายนะขี้มันนะมันเออแล้วมันก็ข่มเฮงปลาตัวนี้มันสิบ่ข่มข่มอ่อนข่มอ่อนตัวนี้แล้วก็มันบ่ได้กินขี้ทรายที่เนี่ยปลาตัวนี้นะไปเกลือเกลือกับแป้งหน่อยนึงทาเข้าไปกินกับซุปผักกินกับซุปผักมื้อนี้ป้าดาวสิมากินข้าวนําแม่นมื้อนี้ปกติป้าดาวก็มักมากินข้าวนําบ่เนาะอยู่นํากันเดี๋ยวเอาไว้ไปปิ้งเดี๋ยวน้องอู้ไปเบิ่งผักน้องอู้กันว่าซุปแล้วบ่นี่แล้วนะวันนี้เนาะแล้วแล้ววันแม่วันนี้แล้วๆผักไว้เบิดนึงเนาะโอเคแล้วก็ไปเตรียมปิ้งThank you.
อมเฮิร์ดอันนี้เป็นปลาแดกด้วยทุกคนย่อยสะสะเอามาคั่วก่อนโอเคเอาใส่ได้ไหมแม่ใส่รถหอมยุกโอเคทุกคนนี่คือปลาแดกที่น้องอู้เอามาต้มเนาะจะเอาต้อนมันมาต้มทุกคนอันนี้ทุกคนสิว่าแล้วมันใบอันเดียวอันนี้เป็นใบนอนได้เนาะเอาไส้บ่ให้มันมีนอนแต่มันก็ยังมีนอนอยู่เนาะคั่วนี่แล้วคั่วหลังจากคั่วตอนนี้แล้วก็คือมันแห้งได้นิดนึงก็สิเอาน้ําต้มผักนี่ใส่เพื่อบ่ให้มันเค็มหลายเนาะแต่ว่าอันเอาน้ําดื่มธรรมดาใส่ก็ได้แล้วก็ต้มให้มันเคี่ยวให้ปลาแดกมันนั่นเนาะลงไปหม้อนี้หม้อตัวที่น้องอู้ครัวนี้ใส่โดนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้มให้มันฟดก่อนต้มให้มันฟดละกันเพื่อมันนั้นในนึ่งแล้วก็จะค่อยเอามาใส่สุผักเนาะทุกคนนี่ก็คือปลาที่ปิ้งเนาะจะเฮ็ดเป็นแบบนี้เอาไม้ถูไม้ถูสั้นพริกปลาเนาะแบบปิ้งแบบบุฮานประมาณนี้เนาะนี่ทุกคนนี่คือบล็อกเพชรที่น้องอูจี้เนาะแซมเป็นแฮงแล้วก็นี่เป็นหัวกระเทียมเนาะที่มกเอาไปมกไฟเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นขิงเนาะขิงที่เอาไปมกไฟแต่ถ้าไผ่โบมักมกกะสามารถแบบว่าใส่ดิบเลยก็ได้เนาะแต่ว่าอ้วนมุกใส่มันต้องที่หอมเลยอันนี้เกลือเนาะเป็นเกลือนี่ใส่เป็นหัวหน่อยนึงต่ำเนาะอันนี้ตำเครื่องแรกอะเนาะแล้วก็ยีไส้ปลาแดกลงไปเนาะหลังจากที่ไส้ปลาแดกลงไปแล้วก็อันนี้เนาะนี่คือเครื่องที่เราตำไว้มีขิงกับมะเขือเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกเนาะแล้วก็สิเอามาใส่สุกผักเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสุพักสำเนื้อนี่เพิ่นจะโบใส่ปลาแดกเลยทุกคนน้องอู้เคยกินอยู่สำเนื้อจะโบใส่ปลาแดกแต่รสชาติมันก็จืดๆหน่อยนึงแต่มันก็แซ่บไปอีกแบบเนาะกินน้องอู้กินได้หมดกะแต่ว่าน้องอู้มันจะลึงใส่แบบว่ากินปลาแดกหลายกว่าแล้วก็ใส่เป็นนวลนิดนึงอ๋อกะหลังจากนี้นะคะน้องอู้ก็สิใส่ถุงมือสาวใส่ถุงยางเอามือซุบใส่เนาะเพื่อแบบบ่ให้มันออกฮอนหรือว่ามันเผ็ดเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่มือเฮาละลาคนนี่มันจะรู้สึกออกฮอนคนคนเข้าไปเนาะคนจนให้มันทั่วมื้อนี้น้องอู้บ่ได้เฮ็ดเผ็ดหลายเด้อเฮ็ดธรรมดาเนาะเพราะว่าป้าดาวมากินข้าวนําป้าดาวเพิ่นจะเป็นคนที่แบบบ่กินเผ็ดโอ้เหี้ยเดี๋ยววันนี้เฮามาซีมกันเนาะว่าสิเป็นเอาเด้อเนาะเราจะมาซีมกันนะว่าสิเป็นอะไรนี่ใช่ไหมทุกคนจะเอาไปกินข้าวกัน
สบายเข้าวิธีกินแล้วก็สุขภาพนั่นคือมันสุดที่เลือกจับแค่บอกสุพักพักอันนี้เจ้าเก็บดีเสียอันนี้แม่เอาน้ำมันมาฮูดแล้วทุกคนน้ำต้มผักสีอะไรโอ้แม่น้ำนี่แซ่บเว้ยร้อยจุดมากสุดผักไปให้ไปหน้าตะกี้กินแต่อันนี้เนาะเห็ดเผ็ดแล้วเขายุ่มในไร่เนาะขันเห็ดเผ็ดแล้วยุ่มในน้อยเกนก็ชิโน่หรอเกนน่าหรอข้าวลูกน่าวะน่าวะบ่งหืมในดาวใช่คะน่าหรออันมาเด้อกินข้าวแม่ตู้บะเก็นมากินข้าวเราน้ำมาโล่ใช่ไหมคุณเนาะกินตรงใกล้จะกินตรงห้องก็ลงขอกระหอบเพลนๆว่ะตัวเองใครก็กินน้ำตาเอาละอ่ะไอ้นี่คือต้องการจะน้อยจะกินมันเนาะเนื้อไทยอันนี้เอากินหมดหมดนะกินข้าวน้ำตาลด้วยโมเมนต์ฮักกันเลยเขาอยู่แก่แล้วลงไปหมดเลยมีลึกแล้วมันลงคอดีเนาะลงไปหมดเลยอืมไก่ไก่กับท่านไก่กับตามาเก้นมากินข้าวกันบายบ่ปานบ่แล้วบายบ่ลึกเนาะไปเฮ็ดได้เห็นมาไว้จะคำหายได้ไว้เอาเอาเชื่อมาเช
เร็วมากจังขึ้นมากขึ้นมากนั่งลงนั่งนั่งOh.